ไหนที่เราบันทึกบุญได้เยอะๆในครับหลวงตาเขาบอกว่าความรู้สึกในวันนั้นเนี่ยมันมีความเบาความสบายมันเพลิดเพลินนะครับวันไหนที่มันอยู่กับบุญถ้าเราทำอะไรทุกวันอ่ะครับเดือนนึงอ่ะปีนึงอ่ะสองปีอ่ะสามปีอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะคือเห็นมันก็เป็นบวกเห็นมันก็เป็นบุญมันแทบจะลบนี่น้อยมากถูกครับแล้วเต็มไวไหมกำลังเพิ่มไวไหมไวสตาร์ทเลยตอนนั้นมันร้อยคูณร้อยเลยล่ะจากเมื่อก่อนเห็นอะไรก็หงุดหงิดขวางหูขวางตาไปหมดเห็นอะไรก็รำคาญไม่มีมันเปลี่ยนไปหมดไม่มีแล้วครับเบาแล้วไม่รำคาญในลูกรถกินเสียงนะเป็นพรหมแล้วอารมณ์พรหมอารมณ์เบาอารมณ์สบายเปลี่ยนอารมณ์ได้ไวแล้วครับบันทึกได้ไวเพราะเสียดายเสียดายใช่พอรู้แล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เป็นรู้แล้วว่าเสียดายเสียดายตั้งแต่อดีตเสียดายเด็กๆไม่ทำประมาณนี้